ในหลวงราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีในหลวงพระราชินีพระราชทานแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีทำบุญตักบาตรอยู่กับครอบครัววันที่21มีนาคม2564เวลา 14:47 ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันนี้คือวันที่21มีนาคมที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด21มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์ที่มีอายุครบ67ปีนายกได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวโดยในช่วงเช้าได้ทำบุญตักบาตรกับครอบครัวโดยไม่เปิดบ้านให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆเข้าอวยพรเหมือนเช่นทุกปีเชิญดอกไม้พระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิด